สัมพุทธัสสการุณยะภาคนั้นนิรันดรเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพมานารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาได้นำเสนอการศึกษาพระไตรปิฎกและข่าวคราวในวงการพระพุทธศาสนาที่ฟังแล้วก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเป็นการส่งเสริมการศึกษาการปฏิบัติธรรมและเกิดความสบายอกสบายใจในส่วนหนึ่งวันนี้เป็นวันที่11เมษายนพุทธศักราช2567ชาววัดพุทธปัญญาที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มาร่วมงานได้ไม่ว่าจะเป็นมหานครลอสแองเจลิสเมืองใกล้เคียงก็ได้บอกปากต่อปากกันว่าวันที่13เมษายนพุทธศักราช2567คือวันมะรืนนี้วันเสาร์จะมีการจัดงานสงกรานต์ที่เราเรียกว่าทำบุญกันมากกว่าความสนุกสนานด้านอื่นความสนุกสนานก็มีจากการพบปะสนทนาเพื่อนฝูงที่จากกันไปนานหรือไม่พบกันนานสงกรานต์วัดพุทธปัญญาก็เป็นลักษณะครอบครัวที่เปิดการพบญาติญาติธรรมอันมีความเมตตากรุณาเป็นสื่อเป็นสายสัมพันธ์13ก็คงจะเริ่มตั้งแต่10โมงครึ่งหรืออาจจะเริ่มที่10โมงจะได้ร่วมทำวัดสวดมนต์แปลร่วมกันก็เป็นธรรมเนียมคำทางวัดพุทธปัญญาพบกันก็ทำวัดสวดมนต์แปลฉบับส่วนโมกกันแต่ก็พิจารณาทำสมาทานศีลทำบุญตักบาตรสิ่งเหล่านี้ก็คือการจัดงานงานบุญความสนุกสนานก็คงจะไม่มีชนิดที่มีมรสุขแต่เป็นความบันเทิงใจที่ได้มาร่วมกัน13เมษายนพุทธศักราช2567 10โมงเป็นต้นไปหรืออย่างช้าสุดก็10โมงครึ่งก็เป็นรายการงานสงกรานต์สำหรับปีนี้กระแสทานชนิดหนึ่งของโลกคือกระแสทานแห่งระบบอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเรียกภาษาสั้นๆว่าการเกิดดับอนิจจตาทุกขตาอนัตตาหรือการเกิดดับถ้าเราจะมองบุคคลเรามีการเกิดทุกวันในทุกพื้นที่และก็การตายก็เกิดขึ้นทุกวันเป็นการเกิดดับภาพกว้างมองในระดับประเทศก็มีการเกิดการเจริญเติบโตการรับงานต่อจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนรุ่นหนึ่งนี่เรียกว่าเป็นการเกิดส่วนคนอีกรุ่นหนึ่งเมื่อถึงวาระก็ต้องจากไปนี่เรียกว่าเป็นการดับกระแสทานในการประกอบกรรมดี
ก็สืบทอดต่อเนื่องกันมาในลักษณะเกิดดับนี้เองเกิดดับจึงเป็นหัวใจธรรมะในการเจริญวิปัสสนาพิจารณากายพิจารณาจิตก็จะต้องมุ่งไปที่การเกิดดับอาจจะกล่าวได้ว่าถ้าพูดถึงหัวใจวิปัสสนาก็คือการเกิดดับกระแสทานที่เคลื่อนไหวอยู่ในโลกนี้ก็เป็นเรื่องการเกิดดับอย่างแท้จริงแทบจะไม่มีส่วนไหนที่ไม่มีเริ่มตั้งแต่การหายใจเข้าออกในแต่ละชีวิตก็บอกถึงการเกิดดับน้ำที่ดื่มเข้าไปเมื่อถึงเวลาก็ต้องปัสสาวะก็เป็นเรื่องการเกิดดับอาหารที่รับประทานเข้าไปเมื่อถึงเวลาก็ต้องถ่ายออกเป็นการเกิดดับเด็กๆไปโรงเรียนเมื่อโตขึ้นก็ไปโรงเรียนก็เริ่มเรียนตั้งแต่อนุบาลและมาวันหนึ่งครั้นจบหลักสูตรจบระดับการศึกษานั้นๆก็ต้องเดินจากโรงเรียนไปแต่การสุดท้ายถ้าอยู่ในโลกนี้นานเมื่อถึงเวลาจากก็ต้องจากโลกนี้ไปนี่คือกระแสธรรมอย่างสั้นๆว่ากระแสธรรมกำกับดีๆก็เรียกว่าธรรมชาติธรรมชาติที่โอบล้อมโอบอุ้มทุกๆคนเอาไว้เราอาจจะเรียกว่าพระธรรมพระธรรมชาติศักดิ์สิทธิ์สูงสุดนั่นเองวันนี้กระแสเกิดกระแสทานในการต่อเนื่องก็ยังมีการนำเสนอเรื่องของการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เห็นภาพสามเณรน่ารักน่ารักที่พี่ๆพระนำมาปฏิบัติธรรมก็นำมาฝากพี่น้องท่านสาธุชนกันบ้างนั่นเองเวลาสามเณรบวชสิ่งที่พี่เลี้ยงให้การอบรมสั่งสอนก็คือการฝึกสมาธิฝึกกันแบบง่ายๆมีการทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิเยาวชนเหล่านี้บางคนเก่งมากนั่งสมาธิได้เป็นชั่วโมงทีเดียวงั้นลักษณะการที่ได้บวชก็ถือว่าได้เข้าไปรับการกล่อมเกลาการนำเข้าไปสู่พระศาสนาเพื่อให้มีการศึกษาในแง่มุมต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นการนำอธรรมะมาอย่างกลมกล่อมในภาพสามเณรเหล่านี้ครูบาอาจารย์ที่ดูแลก็มีทั้งภาคของการศึกษาที่วัดแล้วก็ออกนอกสถานที่นี่ก็เป็นการบวชในฤดูร้อนในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวัดนิคมธรรมารามตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวนสามเณรที่บวชคือ24รูปในภาพนี้ก็ทางวัดนำไปนมัสการแล้วก็พักแรมบริเวณนั้นแต่ว่าบนพระบรมธาตุศรีสุราษฎร์พระธาตุศรีสุราษฎร์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาท่าเพชรอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่ก็เป็น กิจกรรมทั้งการศึกษาธรรมะ
กิจกรรมทัศนศึกษาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นก็มีเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าบนเขาท่าเป็ดหรือว่าเขตอนุรักษ์ป่าซึ่งเป็นเรื่องที่ควรจะดูแลเป็นอย่างดีเพราะว่าป่ากลางเมืองมีประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะถ้ามีสัตว์เยอะๆเช่นสัตว์มีเยอะๆเป็นที่ศึกษาของเยาวชนสมัยตมาอยู่อำเภอขนมจังหวัดนครศรีธรรมราชเคยดำริกับพี่น้องที่เป็นนักอนุรักษ์ว่าภูเขาขนอมนั้นก็เป็นสีเขียวกลางเมืองอาตมาก็ดำริตามภาษาคนรักสัตว์ว่าถ้าตรงไหนยังมีข้างมีชะนีพอจะแบ่งปันได้ควรจะนำมาไว้มันเป็นเหมือนวิญญาณป่ามีเสียงชะนีร้องเห็นข้างกระโดดแล้วก็ร่วมกันรักษาเช่นมีไก่ป่าพวกนี้มีนกคุ้มหรืออาจจะมีเก้งมีฟานอยู่สักตัวสองตัวก็จะทำให้เกิดการอนุรักษ์ทั้งสัตว์ป่าแล้วก็ป่าอันนี้ที่สามเณรไปเดินกันอยู่นี้ก็เป็นการเดินป่าเดินป่ากันเลยทีเดียวก็เป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์พืชนะบนนี้ก็มีการสร้างพระธาตุศรีสุราษฎร์เอาไว้กราบไหว้บูชาเป็นสัญลักษณ์และเก่งมากลูกเมเนี่ยไม่สวมรองเท้าเลยเดินกันร้อนๆนะเนี่ยลักษณะรูปแบบการอบรมพี่เลี้ยงจะอยู่ใกล้ชิดเพราะว่าส่วนใหญ่เด็กๆแล้วก็นำมาห่มจีวรเป็นระเบียบเรียบร้อยการห่มจีวรนี่ก็มีทั้งห่มเองแล้วก็ช่วยกันห่มการห่มดองแบบนี้นี่ยากมากเหมือนกันก็ต้องช่วยๆกันฉะนั้นบางทีสามเณรก็มีการจับคู่ห่มจีวรกันมีรูปนี้ช่วยรูปนี้ห่มตอนเช้าตื่นขึ้นมากลางคืนก็อาจจะต้องมีการพับจีวรเอาไว้ก่อนและหลังจากนั้นตื่นเช้าขึ้นมาก็จะได้รีบห่มกันนี่ก็เป็นบรรยากาศการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนที่ได้จัดโครงการที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกครั้งหนึ่งนะน่ารักมากทีเดียวนี่ถ่ายกันนี่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาท่าเป็ดนะครับนี่อยู่กลางเมืองสุราษฎร์โครงการนี้เรียกว่าบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวัดนิคมธรรมารามตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน24รูปอันนี้เป็นการศึกษาและพักแรมก็คงจะนำความตื่นเต้นมาให้ลูกเนนได้พักในป่าก็นับว่าท่านพระครูที่ทำหน้าที่ดูแลได้คิดหลักสูตรเป็นอย่างดีให้เยาวชนของเราได้มีความเจริญเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพแล้วก็มีทิศทางนี่น่าดูแล้วเป็นภาพลูกเนรเล็กๆนี่เป็นภาพสมาธิมีการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนนั้นก็เป็นความสามัคคีของชาวพุทธที่มีความเชื่อมโยงเป็นว่าในเดือนนี้ส่วนใหญ่ก็
็จะมีการจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนถวายแด่สมเด็จพระเทพในวาระวันพระราชสมภพเป็นการสร้างกุศลร่วมกันทั้งประเทศเมื่อมาปรารภพระองค์เมื่อปรารภถึงพระองค์ท่านประชาชนที่จงรักภักดีก็ทำความดีความดีเหล่านี้ก็ตกอยู่กับผู้กระทำทั้งหมดแต่พระองค์ท่านก็เป็นเหตุให้เกิดการสร้างมหากุศลขึ้นทั้งประเทศคือการร่วมกันสร้างคนดีหยอดใส่ธรรมะใส่ความดีเท่าที่จะทำได้นี่ก็เป็นความพยายามอยู่อีกมุมหนึ่งของพระหลายๆรูปเราจะเห็นได้ว่าพระพี่เลี้ยงก็เป็นพระหนุ่มๆที่เอาใจใส่เสียสละการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนพี่เลี้ยงทุกรูปเนี่ยต้องนอนที่หลังลูกเนนก็ไม่ต่ำกว่า5 ทุ่มต่อวันตื่นก็3 กว่าๆก็ต้องขึ้นมาเตรียมสัก4 สามเณรก็เข้มข้นเหมือนกันเน้นความอดทนเน้นความขยันในภาคปฏิบัติในการเข้ามาได้บวชแบบนี้ นี่ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างชาติศาสนาองค์พระมหากษัตริย์โดยการผ่านสิ่งที่เรียกกันว่าสถาบันศาสนาสถาบันศาสนาเป็นเรื่องทางใจก็จะเป็นจุดเชื่อมที่วิเศษสุดระหว่างสถาบันประชาชนสถาบันศาสนาแล้วก็สถาบันของพระมหากษัตริย์เราก็เรียกว่าชาติก็คือประชาชนโดยทั่วไปศาสนาศาสนาพุทธมีมาช้านานได้ทำกิจกรรมต่างๆก็มาเชื่อมโยงกันสร้างความดีทำเป็นพลเมืองดีเช่นการนำเยาวชนเข้าวัดเพื่อปรารภวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระองค์หรือวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผู้ที่ได้รับความร่วมมือก็พ่อแม่ต้องเต็มใจแต่การบวชสามเณรภาคฤดูร้อนพ่อแม่เต็มใจไว้ใจวางใจแต่สำคัญที่สุดถ้าพอมีเวลาก็มาอยู่ใกล้ๆกับวัดวาอาราม ที่วัดนิคมธรรมารามตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นท่านเจ้าวาดท่านก็จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในวาระถวายพระราชกุศลด้วยและที่สำคัญก็คือถ้าท่านได้พบเด็กที่ถูกทอดทิ้ง หรือว่าคนทุกข์ยากครอบครัวที่ไม่สามารถจะดูแลลูกได้ท่านก็ให้การสงเคราะห์อนุเคราะห์นำมาบวชดูแลเลี้ยงดูให้เจริญส่งไปโรงเรียนแต่ท่านดูแลไปจนกระทั่งจบมัธยมปีที่6อยู่ในภายใต้การดูแลของท่านและก็แน่นอนที่สุดอาจจะส่งเรียนต่อไปถึงปริญญาตรีเราช่วยกันทั้งระบบทีนี้ญาติโยมนะที่มีศรัทธาในตัวท่านก็ได้นำอจตุปัจจัยมาถวายเป็นกองทุนดูแลลูกเนนลูกเนนเหล่านี้ต้องดื่มนมฉันน้ำปานะบางทีการบิณฑบาตก็ฝืดเคืองก็จะต้องมีไข่มีอะไรตุนเอาไว้จนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วรูปใดจะอยู่ต่อรู้สึกว่าร่มผ้ากาสาวพัดอบอุ่นให้โอกาสแห่งการพัฒนา
กายพัฒนาจิตตามความรู้สึกก็ได้พบว่าเด็กๆหลายคนน่าจะบวชกันต่อด้วยการดูแลอย่างดีจากท่านพระครูซึ่งท่านเคยมีประสบการณ์ในการเลี้ยงดูเยาวชนแบบนี้นี่ก็คือเรื่องดีๆเรื่องของการเกิด ก็มีข่าวดีๆอีกข่าวนึงเป็นข่าวที่อาตมาได้ติดตามมานานแล้วก็มีการเปรียบเทียบพระมหากษัตริย์ในยุคปัจจุบันแล้วก็มองย้อนไปถึงการมีสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่ยุคพ่อขุนรามคำแหงเด็กคนนี้ตามข่าวก็เป็นนักศึกษาราชภัฏซึ่งเรียนไปได้ระยะหนึ่งก็ไม่มีทุนเรียนต่อพยายามแล้วอย่างเต็มที่เป็นนักเรียนดีไม่มีทุนที่จะเดินต่อคิดไปคิดมาทางเลือกสุดท้ายตัดสินใจเขียนจดหมายเข้าวังเขียนจดหมายไปหาพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ท่านที่ได้ทราบก็ท่านรับจดหมายแล้วก็ให้การอุปถัมภ์อยู่บ่อยๆก็มีมากบางทีเสด็จมาเฝ้าก็บอกอ๋อเคยเขียนจดหมายมาด้วยท่านจำได้สำหรับนักศึกษาผู้นี้ก็นึกถึงในหลวงละหมดที่พึ่งเขียนจดหมายทางสำนักพระราชวังได้รับจดหมายก็นำขึ้นไปกราบบังคมทูลให้ทราบใช้เวลาตามสมควรเขาก็รอคอยและวันแห่งการรอคอยที่พระราชทานทุนกลับคืนมาทำให้ไปต่อจนเรียนจบทราบข่าวอันนี้ก็น้ำตาก็ไหลอาบแก้มด้วยความปลาบเริ่มปีติปราโมททีนี้สมัยโบราณซึ่งวางไว้ดีแล้วสถาบันพระมหากษัตริย์สมัยโบราณเช่นพ่อขุนรามคำแหงท่านก็จะมีกระดิ่งสำหรับให้คนสั่นกระดิ่งเวลามีความทุกข์อาจจะเป็นประเพณีแต่โบราณถ้าเราดูอย่างในเรื่องเป่าบุญจิ้นมีอะไรก็ไปสานไข่ฟงสมัยสุโขทัยลำบากใดๆอาหารไม่มีข้าวไม่มีพืชพันธุ์เสียหายก็ไปสั่นกระดิ่งนั่นคือหมายความว่าในยุคที่บ้านเมืองเล็กๆภาษารัฐศาสตร์ก็เรียกซิตี้สเตทในยุคของนครรัฐคนสามารถเข้าถึงพระมหากษัตริย์โดยตรงทีนี้ต่อมาก็มาถึงในรัชกาลทั้งที่9และ10แล้วก็องค์สมเด็จพระราชินีองค์เก่าพระองค์ก็สมเด็จย่าเนี่ยคือจะรับจดหมายคือไม่มีกระดิ่งอยู่หน้าพระราชวังแต่ว่ามีจดหมายที่ทะลุเข้าไปถึงพระเนตรพระกันแล้วก็ให้ความอนุเคราะห์อยู่จำนวนมากของสมเด็จพระเทพก็อนุเคราะห์อยู่จำนวนมากก็คือบางทีเมื่อพระองค์ได้ทราบว่าใครมีความทุกข์ขาดแคลนต่างๆพระองค์ก็จะช่วยทันทีสมเด็จพระเทพนั้นถ้าพูดถึงก็เป็นโยมอุปถากใหญ่อภิมหาบาสิกาของแผ่นดินเพราะท่านได้จัดการสมัยโบราณมาแล้วนะปัจจุบันนี้ก็น่าจะเดินต่อคือการอุปถากสามเณรสมัยก่อนก็เคยมีที่วังน้อยของมหามกุฏราชวิทยาลัยที่ได้สร้างแบบเหมือนกับโรงเรียนสามเณรอันนี้สมเด็จพระเทพพระองค์เป็นผู้อุปถัมภ์แล้วก็ช่วงหลังก็ยังคงอุปถัมภ์สามเณรต่างๆอีกอันนี้ก็คือเป็นพระเจ้าแผ่นดินในมุมของอภิมหาอุบาสิกานอกจากจะมีงานต่างๆเกี่ยวกับแผ่นดินก็ยังมี
การเข้ามาดูแลพระศาสนานี่ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ศาสนาประชาชนที่หลายๆคนได้พบได้เจอมาอย่างได้ดูคลิปเมื่อคืนนี้มีแพทย์ท่านหนึ่งก็ได้นั่งรถพยาบาลมาไปมากับผู้ป่วยหนักเลยก็นั่งรถพยาบาลปกติพอมาคือก็นั่งรถคลาคล่ำมาบนทางด่วนก็ไม่มีใครว่าใครแพทย์ท่านนั้นท่านนั่งอยู่ข้างหน้าท่านจำได้โอ้นี่รถพระที่นั่งก็มาคลุกคล้าอยู่กับประชาชนทั่วไปนะแยกไม่ออกท่านก็เลยถ่ายรูปไว้ตั้งแต่ข้างบนแล้วก็รู้สึกว่าพอรู้อย่างนั้นพบก็ไม่กล้าจะให้รถขับไวกลัวว่าจะแซงขบวนแต่ก็ปรากฏว่ารถคันที่ท่านจำได้ว่ารถพระเทพเนี่ยจะแอบซ้ายแล้วก็เหมือนกับเปิดทางว่ารีบไปให้ผู้ป่วยไปก่อนคือชะลอลงคือฝั่งนี้ก็ชะลอด้วยความเคารพฝั่งโน้นก็ชะลอไปด้วยความเมตตาว่าเหมือนส่งสัญญาณว่ารีบเลยแต่ผู้ป่วยต้องไปก่อนนี่ก็เป็นการมาเล่าสู่กันฟังทีนี้การขึ้นทางด่วนแล้วใครหลีกให้ใครไปเท่าที่ดูรายการสัมภาษณ์ก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกแต่ความรู้สึกเข้ามาบวกด้วยบางคนบอกก็ไม่เป็นไรไม่ได้เสด็จปล่อยประชาชนเห็นแล้วก็ปลื้มใจพร้อมที่จะชะลอหรือจะหยุดให้ขบวนเสด็จไปนี่จำนวนหนึ่งแต่ว่าคนที่รู้สึกรำคาญก็มีก็จะบอกว่าไม่มีเลยก็ไม่ได้ก็มีอยู่จำนวนหนึ่งแต่ว่าโดยภาพรวมนั้นก็ไม่ถึงกับสร้างความเดือดร้อนเป็นการใช้พื้นที่ร่วมกันก็มีคนนำมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเรื่องขบวนเสด็จนั่นเองหรือต่อมามีเกิดต่อไปก็มีข่าวใหญ่ในวงการพระศาสนาข่าวหนึ่งก็คือเรื่องของที่เรารู้จักในนามสมณะโพธิรักษ์อันนี้ต่อมาก็ได้ภาพมาจากท็อปนิวออนไลน์ก็ขอขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ต่อมาก็ไม่ได้มีนักข่าวประจำอยู่ฉะนั้นพอเจอภาพดีๆก็เห็นว่าเป็นภาพสาธารณะคงจะไม่มีการฟ้องร้องแต่ประการใดท็อปนิวออนไลน์ก็ได้ทราบข่าวว่าเมื่อวันที่11เมษายนพุทธศักราช2567ช่วงเวลาเช้าตรู่ท่านสมณะโพธิรักษ์หรือที่ผู้มีศรัทธาเรียกท่านว่าพ่อท่านบ้างปู่บ้างพ่อปู่บ้างพ่อท่านบ้างอาจารย์บ้างชื่อทั่วไปก็คือสมณะโพธิรักษ์ท่านได้จากไปเมื่อวานนี้เวลาประมาณสัก6 โมงกว่าถึง7 โมงตามเวลาท้องถิ่นบ้านเราคือทางอเมริกาวันนี้ก็เพิ่ง11แต่ว่าทางประเทศไทย11ไปแล้วนะท่านก็ได้จากไปอย่างสงบในวัย89 ปีทีนี้ที่เรียกกันว่าสมณโพธิรักษ์ไม่เรียกว่าพระก็เนื่องมาจากปีประมาณ2530 31หรือ32ตมาจำได้ไม่แม่นช่วงนั้นก็คณะสงฆ์มีการประกาศเกี่ยวกับอธิกรณ์ของท่านคือท่านจำเป็นจะต้องลาสิกขาจากความเป็นพระของคณะสงฆ์ไทยท่านก็เลยยังปรารถนาที่จะปฏิบัติธรรมปรารถนาจะถือศีลอย่างเคร่งครัด
เหมือนเก่าแล้วก็มีชาวอโศกจำนวนมากที่สมาทานอุโบสถศีลอยู่แล้วนะก็เลยมาออกแบบว่าถ้าเป็นพระเนี่ยจะผิดกฎหมายแล้วทุกครั้งที่ห่มจีวรก็จะผิดกฎหมายข้อลอกเลียนแบบพระจึงใช้คำว่าสมณะ เพราะในดินแดนไทยไม่ว่าจะเป็นศิลาจารึกหรือที่เราพูดกันโดยทั่วไปสมณะชีพรามซึ่งหมายถึงพระด้วยนั่นเองฉะนั้นคำว่าสมณะก็พอจะได้คุ้นเคยท่านจึงเลือกใช้คำว่าสมณะก็ถือบัตรประชาชนโดยทั่วไปแต่ไม่มีใบสุทธิพระสงฆ์ถ้าเราจะดูคนแต่ละคนนั้นเขาเรียกว่าจะมีเอกลักษณ์หรือมีภาพทรงจำถ้าเราพูดถึงท่านโพธิรักษ์หรือคณะสันติอโศกสิ่งหนึ่งที่เป็นเด่นสุดๆจนกระทั่งเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มก็คือเรื่องของการรับประทานมังสวิรัติถ้าพูดถึงการรับประทานมังสวิรัติในไทยก็มีหลายโทนหลายแนวหลายรูปหลายแบบของการรับประทานมังสวิรัติแต่ว่าของสมณโพธิรักษ์ในกลุ่มนี้นั้นก็เป็นมังสวิรัติตลอดชีวิตบางคนรับประทานมังสวิรัติวันพระเล็กวันพระใหญ่หรือรับประทานกันในช่วงของตรุษของงานกินเจเหล่านี้ก็เป็นที่นิยมแต่สำหรับของสมณโพธิรักษ์นั้นถือว่าเป็นเอกลักษณ์เด็กคนกลางคนผู้หลักผู้ใหญ่จะรับประทานมังสวิรัติกันเป็นล่ำเป็นสันท่านสมณโพธิรักษ์เองก็ได้กล่าวเสมอเหมือนกับเป็นความฝันของท่านว่าน่าจะอยู่ถึง120ปีเนี่ยเป้าหลักที่ท่านเคยพูดบ่อยๆบนเวทีธรรมของท่านซึ่งเช้าท่านจะตื่นมาแสดงธรรมตั้งแต่3หรือประมาณนั้นนะถ้าผิดก็บอกด้วยและจะปรารภเรื่องสุขภาพมากโดยเพราะการรับประทานมังสวิรัติว่าทำให้สุขภาพดีนี่ก็เป็นเรื่องจริงมีหลายๆคนเบาหวานหนักความดันหนักก็ไปร่วมปฏิบัติธรรมอยู่สันติอโศกก็ลดภายในไม่กี่วันทั้งนี้ก็เพราะเรื่องเป็นอาหารจืดเนี่ยทีนี้มังสวิรัติของทางสมณโพธิรักษ์นั้นก็มีอยู่ถึง3แบบแบบที่1แบบคนเพิ่งเริ่มก็จะมีการปรุงรสที่ทุกคนเคยไปกันก็ต้องออกปากว่าทำอร่อยทีเดียวเช่นลาบเห็ดหรือสารพัดเห็ดที่นำมาปรุงรสแล้วก็ขนมต่างๆก็มีอยู่เหมือนกันจะไปทางผลไม้การทานผลไม้แล้วก็การทานถั่วเหลืองซึ่งท่านก็จะได้บอกอยู่เป็นประจำชาวมังสวิรัติต้องทานถั่วเหลืองเอาไว้เพราะว่ามันจะเป็นโปรตีนที่สำคัญอยู่อันนี้ก็ขั้น 2ลดความอร่อยลงมาบ้างแต่ยังอร่อยแต่พอขั้น3ระดับพ่อท่านระดับพลตรีจำลองศรีเมืองและสมณะแนวหน้าก็จะนั่งรับประทานอาหารสดๆเช่นแตงโมผักกาดขาวมะม่วงแล้วก็ไม่เว้นทุเรียนเห็นพลตรีจำลองก็ชอบทุเรียนรับประทานกับข้าวแบบสดๆไม่ผ่านการต้มหรือว่าไม่ผ่านการปรุงนั่นก็เรียกว่าขั้นสูงของมังสวิรัติตามแนวทางของทางสันติอโศกซึ่งมีท่านสมณะโพธิรักษ์
นะเป็นผู้ก่อตั้งกล่าวคือในสมัยนั้นท่านก็บวชท่านนับเป็นการบวชท่านบวชก่อนอาตมา2ปีบวชทั้งธรรมยุทธบวชทั้งมหานิกายจุดเด่นอีกส่วนหนึ่งที่ท่านได้ทำตลอดก็คือการปลุกเสกแบบพุทธที่ปฏิเสธไสยศาสตร์ทั้งหมดโหราศาสตร์ทั้งหมดหรือเรียกว่ากลุ่มเดรัจฉานวิชาสมัยที่ตั้งสันติโศกใหม่ๆคือจะไม่มี ไม่เอื้อเฟื้อต่อเดรัจฉานวิชาทั้งปวงก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งแต่ถ้าเป็นชาวอโศกจนเกิดข้อผิดพลาดอ่อนๆกับบรรดาพระท้องถิ่นที่ยังปลุกเสกลงเลขลงยันก็เหมือนกับอยู่ตรงข้ามกันเลยทีเดียวแต่ทางสมณโพธิรักษ์นี่ไม่เปลี่ยนทางอีกทางหนึ่งแล้วก็ต่อมาสังคมของเขาเรียกว่าสังคมอุดมธรรมกล่าวคือผู้ที่ปฏิบัติธรรมในสายนี้หยุดอบายมุขเด็ดขาดอันนี้ก็เป็นเรื่องจุดเด่นอีกจุดหนึ่งคือดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านทำงานไม่เอาโดยเฉพาะจุดเด่นอีกจุดหนึ่งคือการทำงานหนักการทำงานหนักเมื่อมีโภคะก็แบ่งปันผู้อื่นคือจุดประสงค์ของการทำงานไม่ได้อยู่ว่าเพื่อสะสมโภคทรัพย์ส่วนตัวแต่เมื่อมีแล้วก็สะสมเอาไว้ช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าเศรษฐกิจจะผันผวนแบบไหนชาวอโศกทั้งหลายก็ไม่ได้เคยกลัวพร้อมทั้งเชิญชวนมารับประทานกันเถิดถ้าเขาอยู่ที่ไหนก็เข้าไปกินฟรีฉะนั้นจึงมีร้านมังสวิรัตของสายท่านสมณโพธิรักษ์กระจายอยู่ทั่วประเทศก็มีหลายระบบร้านอาหารเขาเนี่ยอาตมาเจอทุกระบบคล้ายๆเข้าไปแล้วเขาก็เขียนว่าถ้าล้างจานให้ด้วยจะทานฟรีหรือถ้าไม่ล้างจานก็บอกก็เข้าไปทานฟรีหรือว่ากำลังนั่งทานอยู่ครั้งแรกก็คิดเงินกันไว้ว่าจานละเท่านี้เท่านี้แต่ราคาก็ถูกที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้ไปนานแล้วเมื่อก่อนจานละ8บาท8บาทแล้วแต่จะตักมาทีนี้นั่งทานอยู่อย่างนั้นอยู่ๆเขาก็ประกาศเสียงตามสายว่าจากนี้เป็น1ชั่วโมงใครทานเนี่ยจะฟรีทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามีผู้ไปทำบุญ คือไปเป็นเจ้าบริจาคนั่งๆกินอาหารฟรีซะอย่างนั้นระบบเศรษฐกิจก็ใช้คำว่าบุญนิยมคือมันมีโลกนี้มันเป็นเศรษฐกิจสังคมนิยมแบบรวมอย่างสมัยคอมมิวนิสต์เก่าพวกนี้ข้าวของเป็นกองกลางทั้งหมดแต่ก็อยู่ไม่ได้ทุกประเทศไม่ว่าจีนไม่ว่ารัสเซียก็จะต้องเดินเข้าไปหาระบบทุนนิยมกล่าวคือจะต้องเอกชนที่ดูแลตัวเองได้ก็ร่ำรวยเดินหน้าไปแต่สำหรับผู้ที่อ่อนแอไม่พร้อมก็อยู่ในระบบสังคมนิยมคือรัฐเลี้ยงอย่างในจีนก็ประกาศเลยประเทศเดียวสองระบบของท่านโพธิรักษ์เป็นอีกระบบหนึ่งคือบุญนิยมทีวีทีวีของท่านชื่อบุญนิยมทีวีระบบเศรษฐกิจก็ชื่อระบบบุญนิยมกล่าวคือว่าทุกคนที่ใช้แรงงานด้วยความเสียสละอย่างปัญหาเศรษฐกิจของไทยเรามีปัญหาแรงงานว่าวันละเท่าโน้นเท่านี้จะพอหรือไม่แต่ท่านในกลุ่มสันติอโศกไม่เคยรู้สึกว่ามีปัญหาด้านแรงงานเพราะว่าทุกคนได้ทำงานแล้วก็นำทรัพย์มาเรียกว่าสาธารณโภคีระบบเศรษฐกิจ
ก็คือได้มาตีความพุทธธรรมนำลงสู่ปฏิบัตินำลงสู่สังคมเช่นสาธารณโภคีกล่าวคือสามารถที่จะแบ่งปันแจกจ่ายได้อย่างไม่มีสิ้นสุดนำมาแบ่งปันกันเพื่อดับทุกข์จุดประสงค์อย่างนั้นทำงานกันเสร็จก็เสียสละหรือว่าเคยมี1บาทเหล่านี้เป็นต้นนอกจากนี้ในภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยแต่ทางสันเดโซกลุ่มสันเดโซก็เดินหน้าเช่นจัดการขายของเท่าทุนหรือน้อยกว่าทุนคือขาดทุนตัวขาดทุนนั่นคือตัวบุญ เขาเรียกว่าอย่างนั้นเช่นว่าซื้อมา10บาทขายไป8 2บาทนี่ถือว่าเป็นส่วนบุญอันนี้เรียกว่าระบบบุญนิยมของเขานั้นเมื่อวานนี้ก็มีการนำสรีระของท่านสมณโพธิรักษ์กลับที่ราชธานีอโศกจังหวัดอุบลได้จัดการนำร่างเก็บไว้ในโลงเรียบร้อยถ่ายทอดการจัดสถานที่ต่างๆก็คงจะไม่ชาปนกิจเร็วมากนักในงานเขาบอกเพราะจะต้องจัดงานเดิมที่เคยจัดนั่นคืองานบุญนิยมที่นำสินค้าต่างๆมาขายเท่าทุนหรือต่ำกว่าทุนเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็คือแนวคิดของท่านสมณโพธิรักษ์ทั้งนั้นแนวคิดของท่านทั้งนั้นท่านบอกว่าท่านต้อง120ปีแต่ตอนนี้89ปีทีนี้สิ่งที่ผัดเพี้ยนกันไม่ได้ก็คือการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชไม่มีที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าการผัดเพี้ยนใครจะรู้ความตายในวันพรุ่งการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชย่อมไม่มีโกชัญญามรณังสุเวเนี่ยใครจะรู้ความตายไม่วันพรุ่งในโนสังกรันเตนะมหาเสเนนมัจจุนาการผัดเพี้ยนต่อปัญญามัจจุราชไม่มีเกิดขึ้นไม่ได้นั้นถ้าเป้าของอาจารย์โพธิรักษ์ท่านสมณโพธิรักษ์เนี่ยท่านอยากอยู่20ปีเพื่อที่จะประกาศว่าการทานมังสวิรัติทำให้อายุยืนจับประเด็นอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเมื่อความตายมาถึงที่เราเรียกว่ามีกรรมเป็นของตนมีอายุขยะคือเมื่อสิ้นอายุแม้ว่าโครงสร้างร่างกายจะดีมากแค่ไหนพอถึงเวลาก็ต้องเดินทางไปคือเราดูร่างกายอย่างดีก็ถูกต้องเป็นเรื่องที่ถูกแล้วแต่ถ้าเมื่อถึงเวลาที่จะต้องจากโลกนี้ไปดูแลแบบสุดยอดแค่ไหนก็ต้องจากไปเมื่อจากไปก็ต้องยอมรับความจริงว่าถึงเวลาจากถึงเวลาพรากชาวสันเดโซก็ได้ซักซ้อมกันอย่างดีต่อสิ่งเหล่านี้เมื่อท่านจากไปก็ไม่ได้เสียอกเสียใจคงมุ่งหน้าตั้งใจทำงานแต่ก็มีเสียงร้องไห้กันอยู่บ้างในบางส่วนแต่ถ้าเจตนาของท่านเองก็ไม่อยากให้มีเสียงร้องเพราะท่านสอนธรรมะเน้นโลกุตระในส่วนของพระไตรปิฎกแล้วก็เน้นโลกุตระคือจุดเด่นก็คือมังสวิรัติปฏิเสธเกี่ยวกับเรื่องของเดรัจฉานวิชาทั้งปวงมุ่งสู่แก่นธรรมแล้วก็ตรงจากพระไตรปิฎกนอกจากนี้ยังมีสาขาเช่นท่านหมอเขียวเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็สอนพระไตรปิฎกกันด้วยนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วก็เผยแผ่ในนามของวารสารแสงศูนย์เอาตัวธรรมะลงมาเลยนี่ก็คือประวัติย่อๆในหลายแง่หลายมุมในบางมุมก็เรียกว่าท่านเป็นนักสร้างสรรค์เป็นนักแต่งเพลง
เป็นนักแต่งเพลงมีบทกวีมากมายเป็นนักเขียนแล้วก็เป็นผู้นำเอาหลักพุทธธรรมมาสร้างสังคมอุดมธรรมในระบบสังคมที่เรียกว่าในระบบเศรษฐกิจที่เรียกว่าบุญนิยมซึ่งปฏิบัติอย่างชัดเจนเน้นการทำงานหนักไม่มีอบายมุขการปลุกเสกท่านมีทุกปีท่านก็เอาความเอาคำทางสังคมไปใช้ปลุกเสกก็คือปลุกให้รู้ตื่นเบิกบานปลุกให้เห็นโทษของอบายมุขฉะนั้นท่านจะมีการเรียกผีลงหม้อนะสมัยก่อนก็คือหมายความว่าผีเหล้าผีกัญชาผีบุหรี่นะเรียกว่าทิ้งบูดนะทิ้งบูดของบูดบูดทิ้งไปท่านเป็นนักประดิษฐ์คำมากมายเช่นว่าพุทธาภิเษกที่ถูกต้องก็คือการนั่งฟังธรรมกันจนเข้าใจกลับบ้านเรียกว่าอบายมุขหลุดพออบายมุขหลุดท่านก็มีค่านิยมแต่ว่าไม่กลัวจนบางคนก็ลูกศิษย์มีชื่อชัดเจนนายตายแน่มุ่งมาจนหรือว่าหลายคนนำสกุลกล้าจนอย่างนี้นั่นก็หมายถึงว่าเมื่อจิตเข้าถึงในระดับหนึ่งก็ไม่ได้กลัวจนเพราะทำงานหนักเพราะก็สอนให้ทำงานหนักมีทรัพย์สินก็เก็บไว้และแบ่งปันบุคคลอื่นในรูปของสาธารณโภคีนี่ท่านก็ได้อยู่ในโลกนี้มา89ปีก็ได้แสดงการเกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาที่ท่านได้รังสรรค์คุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาอาตมาก็ขอส่งท่านโดยบทกวีที่ว่าพฤกษพกาสอนอิกุญชรนั้นปลดปลงโททนสนิ่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติติวางวายมาหลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาต่อไปนี้ก็จะเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเปียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นเถิดอาภิวาทนาสีลิสะนิจังวุฒาปะจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลัง
มีผู้เข้ามาร่วมรายการมากนะในวันนี้ก็ขอกล่าวคำขอบคุณโดยทั่วไปโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมนพรัตน์บุญกอบโยมจิรารัตน์เกียรติสันติคุณโยมสุพนิกาฉายาลักษณ์โยมบัวผันโหนโยมอัมพาเชฟเฟอร์สโยมน้อยพรมประเสริฐโยมสุพนิกาฉายาลักษณ์โยมประพันธ์วงพาณิชโยมดอกไม้คุณธรรมโยมระวินจารุกุลศิลป์โยมบัวผันฮอลโยมพรพันธ์เบรดเล่โยมศิวิไลศรีวงชัยโยมอัมพาเชฟเฟอร์โยมแม่สมภาพคมสันโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์โยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์โยมกิตติมาบริกส์วันเสาร์เช้าจะมีฝนโยมจิรารัตน์รายงานเช้าฝนตกหน่อยก็สวมเสื้อผ้ากันมาหนาๆหน่อยเรือท่าของท่านผู้ใดข้างนอกกันฝนได้ก็สวมมาเลยเผื่อตกไม่มากพอจะสู้ได้นะคุณนาตยาสกุลเพชรโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมรุ่งนภาโรจนะบุรานนท์โยมบุญส่งรุ่งเรืองโยมธนพรชูสุขโยมศิวิไลศรีวงชัยโยมบัวผันหอนโยมโซเฟียสุภาพรโยมสายลมเย็นหัวใจแห่งรักโยมเค้นธนาอาจารย์สาธิตธีรปัญโยมีสมาชิกให้ข้อมูลว่าท่านสมณโพธิรักจะเริ่มแสดงธรรมทุกวันเมื่อตีสามอีกข้อปฏิบัติของสันติอโศกในการปรารภความเพียรคือจะแสดงธรรมแท้ๆแล้วก็อิงพระไตรปิฎกตลอดโยมทัตพิชาแสงสวัสดิ์โยมบัวผันท่านพระครูโชติธรรมบัณฑิตโยมแม่สมภาพคมสันขอบคุณที่ร่วมภาวนาโยมบัวผันโยมอัมพาโยมนพรัตน์บุญกอบโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมอัมพาเชฟเฟอร์สโยมน้อยพรมประเสริฐโยมสุพนิกาฉายาลักษณ์โยมทัตพิชาแสงสวัสดิ์ขอบคุณที่ร่วมภาวนาโยมโซเฟียสุภาพรยอมสิวิไลร่วมภาวนาและสุดท้ายก็ขอขอบคุณรวมๆอีกครั้งหนึ่งวัดสงกรานต์วัดพุทธปัญญาต้องเตรียมเสื้อฝนมาด้วยคืออย่างแจ็คเก็ตหลายๆท่านข้างนอกที่กันฝนได้ก็เอาแบบนั้นมาก็แล้วกันอาจจะมีบ้างแต่คงจะไม่มากและอากาศหนาวด้วยก็บอกความจริงกันไปถ้าไม่ไหวก็อยู่บ้าน
แต่ถวายก็มากันปีละครั้งรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาขอบคุณทุกท่านอย่างสำคัญอีกครั้งหนึ่งและก็คงจะหมดเวลาอำลาไปเพียงแค่นี้ขอทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญสืบไป